อมตนอย่างนี้เนี่ยมันยากนักยากหนาเมื่อโอกาสอำนวยให้อย่างนี้แล้วก็ควรตั้งอกตั้งใจทำกันถ้าเราไม่ทำความเพียรละกิเลสนี่เราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องให้สอนตนอย่างนั้นคนไม่รู้จักทุกข์ไม่เบื่อหน่ายต่อทุกข์ก็จึงได้ประสบกับความทุกข์อยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดเพราะทุกข์มันมาจากเหตุไม่คนไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์มันก็มีแต่สะสมเหตุแห่งทุกข์ใส่ตัวไว้ทุกข์นั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทุกกายทุกใจแต่ทุกกายนี่เราก็แก้ไขมันพอเป็นไปได้พอประทังชีวิตไปได้แต่ทุกใจนี่ยากเต็มทนถ้าบุคคลใดไม่มีความเพียรบากบั่นเอาจริงจังมันก็ยากที่จะบรรเทาทุกข์ทางใจได้เมื่อตัณหามารบกวนเอาก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆเนี่ยความอยากอันนี้เมื่อบุคคลไม่ระงับมันก็พาแทนให้แสวงหาสิ่งที่ตนรักใคร่เพราะพอใจต่างๆนี่การแสวงหาอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะได้มาง่ายๆโลกมนุษย์ของเรานี่คนมีบุญน้อยก็ยังว่านั่นแหละอยากได้อะไรแสวงหาอะไรหาเอาแทบแย่บางทีก็ไม่ได้ซ้ำนั่นแหละบางทีก็ได้มาก็จะได้มาก็แสนยากแสนลำบากนี่ต้องพิจารณาดูให้ดีอ้าวแล้วทำไมคนจึงชอบมาเกิดหลายแท้ถ้าว่าโลกนี้เป็นทุกข์นะก็เพราะเหตุว่ามันไม่เบื่อหน่ายมาแต่ชาติก่อนนู้นแหละเกิดมาชาติใดก็มายินดีอยู่กับโลกอันนี้ก็คือยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นเองแหละไม่คิดพยายามที่จะถอนตนออกจากความรักความใคร่เหล่านี้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ต้องแสวงหาเมื่อมันได้มาแล้วก็มาดูแลรักษาต้องมาผูกพันกันอยู่ทีนี้กระทำกรรมดีกรรมชั่วร่วมกันพอต่างคนต่างหมดอายุสังขารแล้วก็ไปตามยถากรรมบุญกรรมบาปกรรมมันนำไปตกแต่งให้เกิดในภพในชาติใหม่ต่อไปอีกก็ไปแสวงหารูปเสียงของเก่านั่นแหละอีกอยู่อย่างนี้ที่ล่วงแล้วมาก็ดีแล้วลองมาพิจารณาดูในปัจจุบันนี้สิว่าเราได้อะไรจากความผูกพันในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นน่ะและเราได้อะไรติดตัวมาเมื่อพิสูจน์ดูแล้วมันก็มีแต่ตัณหาน่ะนะติดสอยห้อยตามดวงจิตนี่มาไอ้รูปเสียงกลิ่นรสนั้นมันไม่ได้ติดตามเลยเพราะมันไม่เที่ยงมันหมดเขตของมันแล้วมันก็แตกดับทำลายลงสู่พื้นดินนี่แหละมีแต่ตัณหาน่ะนะมันติดตามดวงจิตมาอุปาทานน่ะความยึดมั่นถือมั่นน่ะนั่นแหละมันเป็นตัวกรรม
นำดวงจิตที่ให้มาเกิดเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาอีกแล้วดวงจิตก็เลยมาใส่ขันธ์ห้านี้อยู่เหตุนั้นน่ะมันถึงเป็นทุกข์เพราะมาใส่อยู่ในของไม่เที่ยงก็ต้องพิจารณาดูมันเป็นความจริงนะที่พูดมานี่นะผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์เห็นโทษแห่งขันธ์ทั้งห้านี่ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้มาแล้วพระองค์จึงรีบเร่งสร้างบุญบารมีเพราะว่าผู้ที่จะถอนตนออกจากขันธ์ห้านี้ได้ต้องเป็นผู้มีบุญบารมีแก่กล้าสมควรหรือว่ามีบุญบารมีเต็มบริบูรณ์นั่นแหละการสร้างบุญกุศลนี่มันเต็มได้เหมือนกันนะทำไม่ถอยไม่หยุดไม่ยั้งก็ทำไปเมื่อชาติใดได้ทำบุญกุศลมากบุญมันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเมื่อบุญกุศลมันเต็มที่มีกำลังเต็มที่แล้วมันก็ขจัดตัณหาความทะยานอยากต่างๆในโลกนี้ออกไปจากดวงจิตนี้เพราะว่าดวงจิตนี้เมื่อบุญกุศลหุ้มห่ออยู่เต็มอัตราแล้วเต็มเปี่ยมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่อยากได้อะไรลองสังเกตดูผู้ภาวนาหรือมันยังอยากได้อะไรอยู่ในโลกนี้นะนะถ้ามันยังอยากได้อะไรอยู่ไม่มันก็เรียกว่าผู้นั้นภาวนาไม่เป็นผู้ภาวนาเป็นมันต้องละความอยากความปรารถนาในโลกนี้อย่าให้ปล่อยให้จิตมันวิตกวิจารไปในเรื่องที่สิ่งที่ตนชอบอกชอบใจต่างๆในโลกเมื่อรู้จักตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์แล้วเราก็พยายามประคับประคองตัณหานี่ให้ดำเนินไปแต่พอเหมาะพอดีตามเพศตามภูมิของตนเพศของคฤหัสถ์ยังละตัณหาอย่างกลางหรืออย่างละเอียดไม่ได้ก็ต้องประคับประคองละตัณหาอย่างหยาบที่มันจะบันดาลให้ไปทำบาปกรรมต่างๆมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่เนี้ยตัณหาประเภทใดมันจะนำดวงจิตให้พอใจไปทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเราต้องละตัณหานั้นเสียก่อนอื่นทั้งหมดอย่าไปสั่งสมให้มันมากขึ้นเลยตัณหาประเภทนั้นมันทำให้ไปทำบาปเมื่อทำบาปใส่ตัวแล้วบาปนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปให้ผลในเมื่อมันได้โอกาสเมื่อใดมันก็ให้ผลเมื่อนั้นให้ผลเป็นทุกข์อ่ะดังนั้นแหละคนเราจึงได้เสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้มากมายก็เนื่องมาแต่ไม่ละตัณหาประเภทนี้แหละมีแต่อ้างโน้นอ้างนี้ว่าไม่ทำก็ไม่ได้กินอ้างไปแต่พุทธพือไปอย่างนั้นเลยไอ้ความที่ไม่มีปัญญาไม่คิดที่จะละมันไม่เห็นโทษของมันคนส่วนมากนะมันจะทุกข์ก็ยอมเอางี้นะยอมให้บาปกรรมมันนำไปสู่ทุกข์ยอมหมดเลยไอ้นักปราชญ์ทั้งหลายถ้าไม่ยอมอ่ะต้องหาหนทางหลีกเลี่ยงจากโทษนั้นนั้นบาปนั้นนั้นให้ได้แม้จะครองเรือนก็ตามครองวัดก็ตามก็ผู้ครองวัดผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็ต้องคิดว่าเราหลีกจากการกระทำความชั่วในการอยู่ครองเรือนมาเพราะว่าการเป็นนักบวชนี่มันมีโอกาสที่จะได้ละความชั่วทำความดีได้มากเนื่องจากว่าชีวิตมันเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้าน
เขายินดีอุปถัมภ์บำรุงถ้าภิกษุสามเณรประพฤติดีประพฤติชอบตรงตามธรรมตามวินัยไม่แสดงความชั่วให้ปรากฏออกไปในชุมชนผู้มีศรัทธาในบวรพุทธศาสนาผู้ครองเรือนทั้งหลายเขาก็อาศัยพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีนี่แหละเป็นที่ระลึกในใจเขาเวลาเขาทุกข์ร้อนอย่างไรมาเขาก็นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบตั้งอยู่ในความสงบก็ทำให้เขาอบอุ่นใจได้อยู่นี่ดังนั้นพระสงฆ์สามเณรเราต้องให้นึกในเรื่องนี้ให้มากทีเดียวเพราะชีวิตของเรามันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเราต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเพิ่นว่าต้องทำตัวให้เขาเคารพยำเกรงนับถือเอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกเรามันควรนึกแท้ๆอันเรื่องนี้เพราะว่าเรามันเกี่ยวข้องกันนี่ไม่ใช่ว่าเราบวชมาแล้วเราจะอยู่โดยลำพังได้ไม่ต้องอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่ไม่มีทางนักบวชเนี่ยเนี่ยต้องคิดให้มากข้อนี้ก็ดีเมื่อผู้ใดคิดพิจารณาแล้วรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยเครื่องอาศัยที่ชาวบ้านเขาบริจาคมาเช่นนี้มันก็ไม่เกิดโทษอะไรในขณะที่บริโภคปัจจัยนั้นอยู่เราก็ต้องพิจารณารู้เท่าให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงสภาวธาตุเท่านั้นเองอาศัยกันอยู่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมหล่อเลี้ยงรักษารูปกายอันนี้ไว้เมื่อหมดเขตของบุญกรรมบาปกรรมนั้นแล้วรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายลงดังนั้นจึงไม่ควรใช้รูปนามอันนี้ไปทำความชั่วเพราะว่ามันจะแตกจะดับอยู่นี้ใช้ไปทำทำไมเพราะกรรมชั่วที่ทำแล้วนั่นกายวาจาไม่ได้รับผลนะใจต่างหากนี่เป็นผู้รับผลเป็นผู้เสวยทุกข์ทนทรมานต่างๆก็ใจแลนี่มันต้องคิดให้เห็นดังนั้นเรามารักษาจิตใจนี้ให้ดีไว้ดีกว่ารักษาร่างกายร่างกายนั้นรักษายังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีวันคืนล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนปีเดือนเท่านั้นร่างกายสังขารนี้ก็ล่วงไปล่วงไปลุกร่นไปหาความตายก็ฉันนั้นแหละมันปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ดวงจิตสิมันต้องคิดให้เห็นดวงจิตนี้ถ้าหากตั้งไว้ผิดมันก็ไปสู่ทุกข์เป็นอย่างนั้นถ้าตั้งไว้ถูกมันก็ไปสู่สุคติถ้าละกิเลสให้หมดสิ้นไปจริงๆก็เข้าสู่พระนิพพานมันก็มีอยู่สามทางอย่างนี้แหละทางที่จิตจะพึ่งดำเนินไปถ้าจิตไม่ฉลาดมันก็ดำเนินไปในทางชั่วนั่นแหละทางไม่ดีถ้าจิตฉลาดมันก็ดำเนินไปในทางดีมันเป็นอย่างนั้นก็ใช้กายทำดีพูดดีไปทำแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นสิ่งใดมันไม่เป็นประโยชน์และไม่ทำไม่พูดอันนี้เราจะต้องระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาความประพฤติทางกายวาจานี่นะอย่าพากันเผลออย่าพากันเลินเล่อกายวาจามันจะปกติเรียบร้อยดีมันก็มาจากจิตนั่นแหละการรักษากายวาจาแล้วก็ต้องรักษาจิตด้วยอย่าให้จิตมันหลงไหลไปตาม
อารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าชอบใจหนึ่งอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจหนึ่งมันมีอยู่ในโลกนี้อารมณ์สองอย่างนี้นะบัดนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายละทั้งสองอารมณ์เลยพูดถึงธรรมะขั้นละเอียดขึ้นไปอิทธารมณ์ก็ไม่ยินดีอนิทธารมณ์ก็ไม่ยินร้ายทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งมีสติคอยควบคุมจิตดวงเดียวเท่านี้แหละให้เป็นกลางอยู่ให้ได้อย่างนี้นะการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่แม้ว่าพระองค์จะทรงแสดงแนวทางปฏิบัติไว้มากมายแต่เมื่อย่นเข้าแล้วก็มาทำจิตใจให้สงบระงับเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อทำได้อย่างนี้บรรดาคุณธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอันเป็นแนวทางปฏิบัติอันเป็นแนวทางปฏิบัตินั้นน่ะมันก็มารวมอยู่ที่จิตสงบนี่หมดเลยเมื่อรวมอยู่ที่ปัญญานี่แหละบัดนี้นะนั่นเมื่อบุคคลไม่ทำจิตให้สงบได้ปัญญาไม่เกิดคุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่เกิดเกิดไม่ได้เพราะไม่รู้นั่นเองเพราะไม่ได้ทำอุบายแยบคายในใจอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อเราทำใจนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สักอย่างเลยบุญกุศลก็เป็นไปไม่ได้นั่นเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจึงใช้กายทำใช้วาจาพูดจึงสำเร็จเป็นบุญและบาปได้นี่นะเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันเข้าใจให้ถี่ถ้วนไอ้บางคนก็รวบรัดตัดตอนเนื้อทางปฏิบัติไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็มันก้าวหน้าไปไม่ได้การปฏิบัตินะต้องรู้จักรวบรัดตัดตอนลงไปทำจิตใจให้เป็นหนึ่งลงให้ได้ข้อนี้สำคัญมากทีเดียวอ่ะจริงอยู่ในขั้นต้นนั้นเราต้องบำเพ็ญคุณธรรมหลายอย่างแหละให้เกิดขึ้นในใจทีนี้เมื่อเราชินต่อคุณธรรมเหล่านั้นแล้วจิตใจมันก็สงบลงนะนั่นแหละเมื่อจิตใจสงบลงแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องไปวิตกวิจารคุณธรรมต่างๆอันนั้นมากมายแล้ววะนี่เพราะว่าการรู้ธรรมเห็นธรรมก็จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่แหละตรงนี้เองนะจุดมุ่งหมายนะทีนี้เมื่อเราทำความเพียรละกิเลสตัณหาให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจโดยอุบายวิธีอย่างไรเราก็จำอุบายวิธีอันนั้นไว้แล้วฝึกหัดปฏิบัติไปตามแนวนั้นเช่นนี้เมื่อมันละกิเลสได้มันก็ใช้ได้แม้จะไม่มีความรู้กว้างขวางก็ตามขอให้ละกิเลสให้มันได้นั่นเป็นพอแล้วดังนั้นให้พากันเข้าใจเราปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องรู้ความมุ่งหมายของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไรให้เราปฏิบัติตามนั่นนะเพื่อให้เราเป็นอย่างไรนี่นะทุกคนต้องพิจารณาให้รู้ความหมายอย่างที่ว่านั่นนะความหมายอย่างที่ว่านั่นก็คือว่าเพื่อให้ละกิเลสในหัวใจนี่ให้หมดไปสิ้นไป
บรรดาเรียนธรรมทั้งหลายฟังธรรมอยู่บ่อยๆก็ดีก็เพื่อให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาแล้วสอนจิตที่ให้ละกิเลสอันใดที่ยังคล้องอยู่ในจิตใจก็เพียรพยายามสอนใจให้ละกิเลสอันนั้นให้มันเบาบางไปให้มันอ่อนกำลังลงอย่าไปสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นนี่ความหมายเนี่ยฉะนั้นเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นเรามีอุบายสอนใจให้ละมันได้แต่ละครั้งอย่างนี้นะใจมันก็จะรวมลงสงบเป็นหนึ่งลงไปนับว่าเราได้กำลังใจขั้นหนึ่งแล้วนี้นั่นถ้าเราภาคเพียรพยายามไปอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่กำลังใจมันก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นนะกำลังสมาธิเข้มแข็งขึ้นแล้วกำลังปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้นตามกันไปนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อละอกุศลธรรมนั่นก็หมายเอาการอบรมจิตใจให้โน้มไปให้พอใจไปในทางศีลธรรมทางบุญกุศลให้มากไว้เมื่อใจโน้มไปทางบุญกุศลมากแล้วมันก็ทิ้งทางบาปเมื่อก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของบาปกรรมเวรภัยต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็ปล่อยทิ้งนะมันเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่ว่าบาปกรรมนั้นเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตมันนำให้ชีวิตนี้ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะมันพิจารณาด้วยปัญญาแล้วมันเห็นได้นะถ้าคนไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วตัณหาที่มันคอยขจัดคอยขัดขวางไม่ให้เราดำริไปในทางที่ถูกต้องไม่ให้เราดำริไปในทางที่ทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งมันไม่ชอบร้ายกิเลสสมานทั้งหลายเนี่ยถ้าเราภาคเพียรพยายามจะทำจิตให้เป็นหนึ่งเนี่ยมันก็แทรกขึ้นมาทันทีแหละทำให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอทำให้จิตใจไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปกิเลสนะมันทำให้ใจท้อแท้นะทำให้เกียจคร้านง่วงเหงาหานอนถ้ามันเกิดง่วงเหงาหานอนมาแล้วอ่อนพับไปเลยกายก็อ่อนจิตก็อ่อนตั้งขึ้นก็ไม่ได้นี่แสดงว่าผู้นั้นตกอยู่นะเป็นธาตุแห่งความหลับความนอนเพราะฉะนั้นเราต้องสู้มันไอ้ความหลับความนอนนี่นะถ้าไม่สู้มันแล้วนะมันไม่ได้เลยมันยิ่งสะสมกำลังมากเข้าไปมันยิ่งครอบงำกายครอบงำจิตนี้ให้เฉยชาอ่อนแอไปเลยมันไม่ต้องการอย่างให้คิดนึกพิจารณาอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้คิดนึกพิจารณาเหตุผลแห่งชีวิตต่างๆแล้วจิตใจนี่มันจะหลุดพ้นไปจากเงื่อมมือของตัณหาอวิชชาดังนั้นมันจึงหน่วงเหนี่ยวไว้มันจึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ออกมาคนเราไม่รู้อิทธิปาฏิหาริย์ของมารจึงไม่สู้กับมันยอมแพ้มันไปแต่เนิ่นๆ เลยทีเดียวนะผู้มีปัญญาทั้งหลายเท่านั้นแหละท่านจึงไม่มีถอยสู้กับมารน่ะแม้มันจะง่วงเหงาหาวนอนอย่างนี้ก็สู้ไม่มีถอยเพราะว่าใจสู้ซะอย่างเดียวแล้วเอาชนะได้เลยน้อยก็หายง่วงแล้วเมื่อใจตั้งขึ้นได้แล้วนะอย่างนี้แหละ
ช่นอย่างฟังธรรมะอยู่เดี๋ยวนี้ท่านผู้ใดยังนั่งหลับได้อยู่แล้วก็นับว่าอาภัพเต็มทีนี่เพราะเสียงธรรมะมันดังเข้าไปใส่รูหูทุกคนเลยดังนั้นเราต้องฝึกใจนี่ให้เบิกบานรับเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้ได้อย่าไปเมินเฉยอย่าไปเบื่อนายถ้าเบื่อนายธรรมะแล้วชีวิตนี้ย่อมเหมือนว่าที่สายขาดอยู่บนอากาศนั่นแหละมันก็ลอยคว่ำไปมาแล้วก็ตกลงตกลงหาพื้นแผ่นดินของเก่าอย่างนี้บุคคลผู้ที่ขาดความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควบคุมจิตใจไม่ทำความพอใจยินดีอยู่ในธรรมะไปยินดีอยู่ในทางอธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนั่นอย่างนี้นะมันก็ขาดจากกุศล